ระเจ้าบรรจุมาที่เราไปดูที่ปาวารเกดีที่ปวงอายุสังขารแล้วเดินทางมาเนี่ยเดินทางมาอย่างเมืองเกษตรนครแล้วก็ได้มาแสดงธรรมแก่ชาวเกษตรนครพอชาวเกษตรนครเนี่ยรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะไปปรินิพพานอีก3เดือนจะไม่ได้เห็นหน้าอีกแล้วก็เลยขอสิ่งของไว้เพื่อบูชาก็เลยได้ขอปาวารเกดีไว้ก็เลยได้สร้างเกดีไว้ที่จริงแล้วแต่ก่อนมันไม่ใหญ่ขนาดนี้นะแต่ก่อนมันเจดีย์สูงแค่2เมตรเองเป็นเจดีย์ดินที่ชาวเมืองเกษตรสมุทรสาครสร้างแต่พอหลังๆมาสมัยกุปตาสมัยกุสานะยุคหลังๆมาได้สร้างต่อเติมมาจนเรียกว่าใหญ่โตบาทยังอยู่ไหมคะอยู่ด้านในแต่ที่เราเห็นนี่เพราะว่ามันช่วงที่พ.ศ. 2400 กว่านี่แหละแผ่นดินไหวในสถูปที่บอกว่าสูงที่สุดก็เลยพังเป็นอะไรแต่ว่าเราจะรู้ว่ามันลักษณะเหมือนยังไงเราดูของอินโดนีเซียเจดีย์บรมพุทธคล้ายๆกับบรมพุทธมันจะมีช่องพระพุทธรูปอยู่ทุกช่องเขาบอกว่าเหมือนกับเจดีย์บรมพุทธของอินโดนีเซียอ๋อที่เป็นช่องๆนั้นคือบรรจุพระพุทธรูปใช่ไหมคะอาจารย์แต่ในปัจจุบันนี้มันไม่เหลือแล้วโดนทุบทำลายบ้างโดนขโมยไปบ้างเลยเขาขุดไว้ครึ่งหนึ่งครึ่งหลังเขาไม่ขุดไว้เขาขุดครึ่งหนึ่งแต่ครึ่งหลังเขาไม่ขุดไว้ว่างบประมาณหมดแล้วไม่มีงบประมาณในการว่าส่วนมากก็ญี่ปุ่นเขาให้การสนับสนุนที่กุศลดีประมาณน่าจะชั่วโมงกว่าค่ะ2ชั่วโมงแล้วก็ที่ไปกันนั่งรถเป็นวันนะมีไกลกว่าเขาก็ที่